ค่ะถัดจากเทนนิสนะคะมาดูความเคลื่อนไหวของแวดวงแบดมินตันกันบ้างค่ะล่าสุดนี้ในการแข่งขันเฟรนช์Yonex Open Super Series ที่จะชิงเงินรางวัลรวมแล้วกว่า 300,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 10.5 แสนบาทนะคะที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสมีความเคลื่อนไหวที่อยู่เกิดขึ้นในคู่ผสมรอบแรกค่ะถูกต้องครับซึ่งคู่ที่แข่งขันไปล่าสุดนะคะนักกีฬาแบดมินตันของไทยบดินทร์อิสระกับสาวิตรีอมิตรพ่ายคู่มือ15ของโลกเอาชนะหวังยิวหยูและหวงตงผิงจากจีนมาได้2ต่อ1เกมโดยแต้ม18ต่อ21 21ต่อ16และ21ต่อ16เข้ารอบที่2ไปเจอกับโรนัลด์อเล็กซานเดอร์และเมลาติออกตาเวียนติคู่มือ20ของโลกจากอินโดนีเซียต่อไปค่ะครับรายการนี้ถือเป็นรายการใหญ่เลยทีเดียวนะครับบดินทร์อิสระแล้วก็สาวิตรีนี่ก็ถือว่าเป็นความหวังของไทยเราด้วยนะครับเพราะว่ามีอันดับมือของโลกเนี่ยเป็นแรงกิ้งที่สูงที่สุดแล้วนะครับขณะที่เดชาพลพัววรานุเคราะห์ที่จับคู่กับเซฟซิรีแต้รัตนชัยนะครับคู่มือ18ของโลกเอาชนะนิโคลรูเบเนนกับอแมนดาฮอกสตรอมนะครับคู่มือ44ของโลกจากสวีเดนไป2ต่อ0เกมนะครับด้วยสกอร์21ต่อ11 21ต่อ13ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนี่จะไปพบกับเฉินชิงเฉินที่จับคู่กับเจิ้นสิเว่ยคู่มืออันดับ13ของโลกนะครับที่เพิ่งได้รองแชมป์ในการแข่งขันเดนมาร์ก Open Super Series Premier ในสัปดาห์ก่อนด้วยครับมีคู่ผสมระหว่างนิพิษพลพวงพั่วเพชรนะครับกับจงกลพันธ์กิติธารากุลคู่มือ82ของโลกแพ้ต่อซอยโซกิลกับแซยุงจุนนะครับจากเกาหลีใต้คู่มือ192ของโลก2ต่อ1เกมนะครับตกรอบคัดเลือกรอบแรกส่วนชายเดี่ยวโคสิตเพชรประดับนะครับมือ62ของโลกรอบแรกชนะลูคัสคอวี่มือ60จากทางฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปแพ้หลินยูเซียนมือ63ของโลกจากไต้หวัน12 21 11 21นะครับตกรอบเช่นกันนะครับครับนอกจากนี้ยังต้องเอาใจช่วยชายคู่ของเรากันด้วยนะครับหลังจากการแข่งขันรายการซีรีส์ที่เดนมาร์กที่ผ่านมาเราได้รองแชมป์มาหนนี้ก็กับหวังว่าจะมาแก้แค้นด้วยการแก้มือให้เป็นแชมป์ก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรายการใหญ่นะครับที่โปรเจกต์ฝรั่งเศสนะครับ